สื่อแห่งชาติต้องใช้คำนี้นะคะคุณบีมาติกาค่ะล่าสุดไปเจอตัวมาอย่างที่ทราบนะคะปีที่ผ่านมาจะมีข่าวคราวว่าแบบว่าดาราคนไหนนี่เขาโสดเนี่ยก็ไปขอให้แม่บีช่วยหาคู่ให้หน่อยแม่บีเคยให้มาแล้วไงแกบุ๋มมากก่อนจะเป็นแจ๊กกะลีนไปขอให้เขาหาคู่ให้มีข่าวลือนางร้ายเพิ่งเลิกรากับแฟนหนุ่มไปขอแบบรัดคิวให้หาคู่ให้คุณผู้ชมข่าวลือที่ว่านี่เขาบอกว่าเป็นสาวเป้ยปานวาดค่ะว่าแล้วเราเลยคว้าตัวสาวบีมาเปิดตัวกันนิดนึงนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าเอาจริงๆเขาไม่ใช่แค่คุณเป้ยปานวาดหรอกนะคะเพราะว่าก็มีแค่แบบแซวๆกันเป้ยแบบแซวบอกว่าเนี่ยตอนนี้เป้ยโสดแล้วบีช่วยหาแบบหนุ่มให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนะคะสาวบีบอกว่าทุกวันนี้พร้อมทำหน้าที่เป็นแม่พระใช้คำนี้นะคะพระแม่บีนะคะพระแม่บีจับผู้ให้คนโสดทุกคนในวงการเพราะว่าในสต็อกเนี่ยยังพอมีหนุ่มๆสาวๆเหลืออยู่นะไม่ใช่แค่ฝั่งสาวๆก็จะหาคู่นะมีเขาเรียกว่าดาราศิลปินพระเอกในวงการหลายคนก็อยากมีคู่เหมือนกันติดต่อแม่บีกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าคู่ไหนใครจะสมหวังแล้วมีคู่ไหนที่แบบปังๆกันบ้างเอาไปฟังทั้งหมดจากพระแม่บีปฏิกาเลยค่ะหาคู่ให้หน่อยเลยตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ถ้าสมมติว่าเจอใครที่แบบว่ามีสเปคที่แบบเหมาะสมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนึกถึงแล้วก็อาจจะแบบว่ามีนัดแนะบ้างนิดหน่อยในสต็อกกันเยอะไหมก็ยังมีเพื่อนๆที่โสดอยู่บ้างนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะพี่อ้ําเอ่ยคุณเป้ยเอ่ยอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคะเจอพี่เป้ยก็บอกว่าเอ้ยหาหนุ่มให้หน่อยก็บอกเอาสเปคแบบไหนดีพี่อะไรอย่างเงี้ยคงมาแซวๆเล่นๆแหละค่ะคงมาแซวเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีใครที่เหมาะสมกับพี่ๆก็เดี๋ยวอาจจะนัดแนะนะเราก็มีหน้าที่แบบว่าเหมือนแบบว่าแนะนำอย่างเดียวค่ะแล้วต่อจากนั้นก็ให้เขาไปดีลกันเองเห็นไหมเขาทำหน้าที่แบบว่าแม่สื่อได้ดีมากและที่สำคัญคุณผู้ชมเห็นคุณวีมาติกาไหมคะค่ะนี่คือร่างของคุณแม่ลูกสองที่เพิ่งคลอดลูกได้หนึ่งเดือนลงไวมากเลยนี่หนึ่งเดือนก็ออกงานแล้วคุณผู้ชมที่สำคัญว่างๆทำไรไลฟ์โสดโอ้ยคือที่บ้านสามีก็รวยแล้วยังอุตส่าห์ขยันทำมาหากินด้วยอ่ะสุดยอดจริงๆนะคะตัวอย่างที่ดีเลยนะคุณผู้ชมนะมา